ท่ามกลางความขัดแย้งรัสเซียยูเครนค่ะวันนี้มีรายงานนะคะว่าเครื่องบินส่วนตัวของเยฟกินีพรีโกซินหัวหน้ากลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์ประสบเหตุตกค่ะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องนั้นเสียชีวิตทั้งหมด10รายตอนนี้ทางการรัสเซียนะคะได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปได้2อย่างค่ะคือ1เครื่องยนต์เกิดการขัดข้องหรือว่า2ถูกยิงตกนั่นเองแต่แน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ถ้าไปฟังในมุมมองของกลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์เชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการยิงเครื่องบินส่วนตัวของเยฟกินีตกค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแบบ Embraer ของเยฟกินีพรีโกซินหัวหน้ากลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์ในรัสเซียประสบเหตุตกใกล้กับหมู่บ้านคูเชนกิโนทางตอนเหนือของกรุงมอสโกห่างจากกรุงมอสโกไปประมาณ100กิโลเมตรขณะที่กำลังเดินทางจากกรุงมอสโกไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยเป็นเหตุให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำนี้รวมถึงเยฟกินีพรีโกซินดมิทรีอุดินซึ่งเป็นลูกน้องมือขวาคนสนิทพร้อมกับนักบินและลูกเรือทั้งหมดรวม10คนเสียชีวิตขณะที่บริษัทกลุ่มทหารนักรบรับจ้างแวกเนอร์ออกมากล่าวหารัสเซียว่าสังหารนายพริโกซินหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ด้วยการสร้างสถานการณ์ทำให้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำนี้ตกโดยสื่อของกลุ่มแวกเนอร์อย่างเกรโซนยืนยันการเสียชีวิตของนายพริโกซินพร้อมกับการกล่าวยกย่องนายพริโกซินว่าเป็นฮีโร่และเป็นผู้รักชาตินอกจากนี้สื่อของกลุ่มยังอ้างว่านายพริโกซินเสียชีวิตจากน้ำมือของกลุ่มคนที่ไม่เปิดเผยชื่อและเรียกว่าเป็นพวกทรยศต่อรัสเซียและล่าสุดค่ะสำนักงานขนส่งทางอากาศของรัสเซียแถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้เริ่มทำการสอบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งส่งผลให้คนบนเครื่องบิน10คนเสียชีวิตทั้งหมดโดยยังคงมีการค้นหาผู้โดยสารและชิ้นส่วนของเครื่องบินและยังไม่มีการพบร่างของพริโกซินแต่อย่างใดดังนั้นทีมสอบสวนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้จริงด้วยข่าวการเสียชีวิตของพริโกซินมีขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่พริโกซินได้นำทหารกลุ่มแวกเนอร์พยายามก่อการกบฏเคลื่อนขบวนไปยังกรุงมอสโกเพื่อกดดันให้ประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียปลดเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียพ้นจากตำแหน่งโดยกล่าวหาว่าบัญชาการการรบในยูเครนผิดพลาดจนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มแวกเนอร์สามารถบุกยึดเมืองบักมุดทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จแต่ก็ต้องสูญเสียทหารรับจ้างไปจำนวนมากโดยถูกมองว่านี่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่ออำนาจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนับตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจแล้วหลังจากนั้นค่ะพริโกซินก็ปรากฏตัวต่อสาธารณะน้อยลงเขาปรากฏตัวครั้งสุดท้ายผ่านคลิปวิดีโอที่ถูกระบุว่าภายในสถานที่ไม่เปิดเผยแห่งหนึ่งในแอฟริกาได้เพียง2วันเท่านั้นขณะที่มีรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนะคะกำลังเดินทางจากกรุงมอสโกไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหายไปจากจอเรดาร์ในช่วง 18:11 ซึ่งก็ตรงกับ 22:11 ของวันที่22สิงหาคมตามเวลาในไทยเครื่องดิ่งลงอย่างรวดเร็วภายในเวลา30วินาทีแล้วเครื่องเนี่ยดิ่งลงมากกว่า 8,000 ฟุตแล้วก็ตกใกล้กับหมู่บ้านทางตอนเหนือของกรุงมอสโกขณะที่สื่อออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มแวกเนอร์ระบุว่าเครื่องบินถูกยิงโจมตีจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียแล้วก็ไปสอดคล้องกันกับพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งแล้วก็เห็นเครื่องบินเพลิงไหม้พร้อมกลุ่มควันเป็นแนวยาวเกาะที่ตกสู่พื้นซึ่งถ้าไปดูท่าทีของประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่าทราบข่าวนี้แล้วแต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวนทางกันนะคะกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐออกมาระบุว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นในรัสเซียแล้วไม่มีปูตินอยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามสหรัฐมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรวดเร็วต่อรายงานความสูญเสียกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพริโกซินในครั้งนี้ค่ะส่วนทางลีออนพาเนต้าซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐและเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐอย่าง CIA ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวท้องถิ่นในสหรัฐว่าทางการรัสเซียพยายามที่จะเข้าควบคุมกลุ่มทหารแวกเนอร์หลังเกิดเหตุเครื่องบินตก
และเขาคิดว่าทางการรัสเซียน่าจะกังวลเกี่ยวกับกลุ่มแวกเนอร์ที่ปัจจุบันไม่มีผู้นำแล้วว่าจะดำเนินการต่อไปในทิศทางใดดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ทางการทหารรัสเซียจะต้องการเข้าควบคุมกลุ่มแวกเนอร์ทั้งที่อยู่ในแอฟริกาเอเชียและที่ใดก็ตามขณะเดียวกันบรรดาสมาชิกของทหารรับจ้างแวกเนอร์ก็ต้องกังวลเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกันค่ะขณะที่ในวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบ32ปีนับตั้งแต่ยูเครนประกาศเอกราชจากการปกครองของอดีตสหภาพโซเวียตก็จะมีการจัดพิธีสวนสนามกองทัพยูเครนใจกลางกรุงเคียฟทุกปีค่ะเพื่อเป็นการรำลึกเอกราชในปีนี้โดยมีการนำเอารถถังอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เสียหายจากการโจมตีของยูเครนมาจัดแสดงตลอดถนนหลักของกรุงเคียฟแทนแต่ว่าไม่มีพิธีสวนสนามอย่างเป็นทางการทหารอย่างยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่พยายามสะท้อนให้เห็นถึงความเสียหายของฝั่งรัสเซียที่เกิดจากการสู้รบกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโวลอดิมีร์ เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X โดยระบุว่าสุขสันต์วันเอกราชของยูเครนวันแห่งอิสระความเข้มแข็งและความสง่างามวันแห่งความเท่าเทียมและการสู้รบในครั้งนี้ทุกคนมีความสำคัญเพราะการต่อสู้เพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างที่สำคัญสำหรับทุกคนก็คือเอกราชสำหรับยูเครนหน่วยข่าวกรองของยูเครนค่ะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเทเลกราฟว่ากองทัพบกและกองทัพเรือยูเครนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการพิเศษในอ่าวไครเมียสำหรับวันนี้พร้อมยังบอกได้ว่าฝ่ายรัสเซียสูญเสียทหารจำนวนมากและอาวุธยุทโธปกรณ์ของข้าศึกก็ถูกทำลายโดยกองทัพยูเครนนำเอาธงชาติยูเครนไปปักไว้บริเวณอ่าวไครเมียอีกครั้งโดยรัสเซียค่ะมีการผนวกเอาอ่าวไครเมียทางตอนใต้ของยูเครนไปเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตนับตั้งแต่ปี2557แล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ